สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องค่าใช้จ่ายตั้งแต่ตั้งครรภ์ยันหลังคลอดค่ะโดยปกตินะคะคุณแม่ทั่วไปเนี่ยถ้าคิดว่าค่าใช้จ่ายตอนตั้งครรภ์เนี่ยคุณแม่จะคิดถึงแพ็กเกจคลอดก่อนเวลาที่เราจะโทรไปถามโรงพยาบาลแต่ละที่เนี่ยเราจะโทรไปถามเฉพาะแค่แพ็กเกจคลอดว่าแพ็กเกจคลอดแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยราคาเท่าไหร่กันบ้างซึ่งโรงพยาบาลที่ยินไปคลอดนะคะค่าแพ็กเกจคลอดเนี่ยก็จะมีทั้งคลอดธรรมชาติแล้วก็ผ่าคลอดค่ะค่าคลอดปกติจะประมาณ 55,000 ค่ะแล้วก็ค่าผ่าคลอดจะประมาณ 70,000 บาทค่ะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจคลอดของโรงพยาบาลนี้นะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีค่าฝากครรภ์ด้วยซึ่งพิมได้โทรไปสอบถามทางโรงพยาบาลพิมนะคะจะมีค่าอัลตราซาวด์เนี่ยครั้งละประมาณ 1,800 ค่าหมอแต่ละครั้งไม่เกิน 1,000 บาทค่ายา 500-600 บาทค่าเจาะเลือดครั้งแรก 3-4,000 บาทแต่สามีของพิมเนี่ยจะคิดว่าค่าแพ็กเกจคลอดเนี่ยมันคือรวมทั้งหมดทั้งค่าฝากครรภ์แล้วก็ค่าคลอดด้วยซึ่งมันไม่ใช่นะคะคุณแม่ก็คือตรงนี้เนี่ยแยกกันอย่างตัวพิมเองเนี่ยถ้าคิดว่าพิมจะคลอดธรรมชาติและพิมมีเหตุฉุกเฉินให้ต้องผ่าคลอดเนี่ยราคาก็จะกลายเป็นแค่ราคาผ่าคลอดแต่บางโรงพยาบาลไม่ใช่อย่างนั้นนะคะถ้าคุณแม่คิดว่าคุณแม่จะคลอดธรรมชาติแล้วมันไม่ได้เนี่ยจำเป็นต้องผ่าคลอดจริงๆมันจะราคาแพงกว่าราคาแพ็กเกจผ่าคลอดด้วยแม่ต้องลองสอบถามโรงพยาบาลให้ดีนะคะและนอกจากค่าฝากครรภ์และก็ค่าคลอดแล้วนะคะยังมีค่าใช้จ่ายหลังการคลอดอีกค่ะซึ่งจะมีทั้งของคุณแม่แล้วก็ของลูกของเราด้วยในส่วนของคุณแม่นะคะก็จะมีค่าตรวจหลังคลอดนะคะแล้วก็จะเป็นค่าตรวจภายในหลังคลอดอีกทีนึงซึ่งการตรวจภายในหลังคลอดเนี่ยจะตรวจหลังจากที่คลอดไปแล้วประมาณเดือนครึ่งค่ะคุณหมอจะรอให้หมดน้ำข่าวปลาอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะเป็นการตรวจภายในแล้วก็ตรวจภายในอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตรวจมะเร็งลูกไปด้วยส่วนของลูกนะคะของลูกเนี่ยก็จะมีค่าตรวจหลังคลอดเหมือนกันและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นค่าวัคซีนตั้งแต่หลังคลอดเลยจนถึงอายุประมาณ1ขวบค่ะของพิมเนี่ยจะซื้อเป็นแพ็กเกจวัคซีนไปเลยก็คือซื้อวัคซีนของทั้งปีนะคะแต่ว่ายังไม่รวมค่าพยาบาลหรือค่าฉีดแล้วเท่านั้นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปรายการให้ฟังว่าทั้งหมดอะเท่าไหร่คุณหมอของพิมก็จะนัดไปฝากครรภ์ทุกเดือนก็คือเดือนละครั้งนะคะและพอช่วงใกล้ๆที่จะคลอดแล้วช่วง8เดือนเนี่ยก็จะเป็น2อาทิตย์ครั้งไปหาคุณหมอทีและพอเริ่มใกล้ๆอีกก็คือนัดเป็นอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งค่ะซึ่งค่าฝากครรภ์ทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วทั้งหมด 29,104 บาทค่ะอันไหนที่แพงก็จะมีตรงนี้ก็จะมีค่าอัลตราซาวด์อันนี้ก็จะเป็นค่าตรวจแล็บนะคะอันนี้จะเป็นค่าตรวจซึ่งตรวจดูว่าลูกเรามีความเสี่ยงเป็นดาวซินโดรมไหมนะคะของคุณตั้งใจว่าจะคลอดธรรมชาติแต่ว่ามันมีเหตุฉุกเฉินทำให้ต้องผ่าคลอดนะคะค่าผ่าคลอดกับแพ็กเกจเนี่ยประมาณ 70,000 บาทรวมกันทั้งของแม่ของลูกก็คือ 71,164 บาทซึ่งแพงกว่าแพ็กเกจที่สอบถามมาตอนที่โทรไปโรงพยาบาลนะคะส่วนที่แพงกว่าเนี่ยอาจจะเป็นยาของลูกหรืออุปกรณ์ของลูกที่ขอเพิ่มมาจากทางโรงพยาบาลหลังจากที่คลอดแล้วนะคะก็จะมีของคุณแม่ค่าหาหมอหลังคลอดค่ะหาหมอหลังคลอดเนี่ยหมอก็จะดูแผลผ่าตัดของเราว่าแผลผ่าตัดของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมสอบถามอาการซึ่งการหาหมอหลังคลอดของพิมเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่าย 1,800 บาทค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากคลอดไปประมาณเดือนครึ่งจะเป็นการตรวจภายในแล้วก็จะเป็นการดูมะเร็งปากมดลูกด้วยซึ่งค่าตรวจเนี่ยประมาณ 1,600 บาทค่ะหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอจะรับอีกทีคือ1ปีไปเลยก็คือจะไม่มีค่าใช้จ่ายของแม่หลังจากนี้แล้วค่ะคือจบแค่2ครั้งเท่านั้นเองส่วนของลูกนะคะก็จะมีหาหมอหลังคลอดประมาณ1อาทิตย์หลังคลอดนะคะและหลังจากนั้นก็คือจะเป็น1เดือน2เดือนหลังจากนั้นก็จะเป็นนัดฉีดวัคซีนจนถึงอายุครบ1ปีซึ่งค่าใช้จ่ายของลูกตั้งแต่หลังคลอดและฉีดวัคซีนนะคะก็คือ27,742 บาทค่ะรวมทั้งหมด 123,618 บาทค่ะเอาจริงๆนะคะตอนที่พิมโทรไปถามโรงพยาบาลนะคะแค่ค่าแพ็กเกจคลอดถ้าคลอดธรรมชาติ 55,000 คลอดผ่าคลอดเนี่ย 70,000 แต่ตอนนี้เนี่ย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเด้งไปถึง102กว่าคือมันเพิ่มมาจากค่าใช้จ่ายที่เราคิดว่าเออมันน่าจะมีแค่เนี้ยเยอะมากเหมือนกันค่ะคุณแม่ยังไงก็อย่าลืมเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ